็มาต่อนะฮะก็จากเส้นสมองที่เป็นเส้นสมองก็ดิดขึ้นหานิ้วก้อยนะฮะเป็นเส้นการขาเป็นเส้นสมองตามตำราของฮวนชานสินเนี่ยจะเรียกว่าเส้นสมองจะเรียกว่าเส้นสมองงกตังนะฮะหรือเส้นสมองหาเงินเก่งเส้นสมองเป็นเส้นสมองว่าถ้าทายตรงๆมันถ้าใช้คำพูดมันไม่สละสวยคือเส้นสมองงกตังหรือเส้นสมองหาเงินเก่งความจริงๆถ้าคนที่มีเส้นสมองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นสมองทักษิณเขาบอกว่าเป็นพวกน่าจะเป็นพวกมีแผนการเยอะฮะเป็นคนมีความคิดออกไปในแนวทางสร้างเนื้อสร้างตัวหรือประกอบอาชีพหรือว่าถ้าตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเช่นอายุคุณ18 17 18ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทำอะไรที่มันรวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เส้นวัฒน์ก็จะเส้นนี้ฮะก็เป็นแท็กที่2ผมก็ลืมว่าพูดอะไรไปบ้างแต่ผมลากเส้นไว้ผมเลยจำได้นะเส้นวัฒนาเนี่ยเป็นเส้นวัฒนาอุปถัมภ์คือมีเส้นวัฒนาเนี่ยเป็นเส้นวัฒนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตจากเส้นเนินสุขนะฮะคือเส้นวัฒนาเนี่ยจะลากมาจากตรงเนี้ยจะเป็นเส้นวัฒนาหลบลำบากถ้าเป็นเส้นวัฒนาที่ตรงเนี้ยมันก็รูปมันไม่ได้ชัดซะทีเดียวนะฮะก็มาจากแถวเนี้ยคืออนุมานได้ว่ามันน่ามาจากเส้นชีวิตนะฮะเพราะว่ารูปตรงเนี้ยไม่ได้ชัดลายมือที่ส่งมาเนี่ยมันก็ประมาณว่าเราต้องดูจากรูปนะอย่างที่ว่านะก็มันทำให้เราเฝ่ได้มากคือหมายถึงว่าทำให้เราดูคาดเคลื่อนได้มากเนื่องจากรูปเนี่ยแหละก็เลยต้องหารูปดูอย่างมือซ้ายนะตรงก็ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ชัดเลยทีเดียวตรงเนี้ยมันไม่ได้ชัดเวลามองเส้นเรามองแบบเรามองตามรูปไงแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะนะพอดูสองรูปเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถ่ายเข้ามาใหม่อีกทีนึงอะนะเพราะว่าทำเฟรชจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาเนี่ยเส้นวาสนาเป็นเส้นค้ำผมเริ่มปวดเริ่มสมองไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเริ่มรู้สึกยังไงกับลูกแล้วเพราะว่าผมพยายามหาลูกดูแล้วว่ามันเป็นแบบเนี้ยไม่ชัดซะทีเดียวนะเพราะว่าถ่ายมาบางทีผมว่าสายตาดีนะแต่ถูกจำกัดด้วยรูปเลยเส้นวาสนาก็จะเป็นเส้นที่มีเส้นค้ำมาแบบนี้นะตรงนี้ผมว่าผมให้คุณถ่ายรูปใหม่เข้ามาดีกว่าเพราะว่าผมพูดกับคุณหลายรอบเรื่องรูปอะเหมือนคุณติดสตันอะเหมือนมืนอะแต่ผมจะส่งวีโอเนี่ยไปให้แล้วก็ให้คุณตอบกลับมาก่อนว่าตกลงจะเคลียร์เรื่องรูปที่ไม่ชัดเข้าป่าเพราะไม่งั้นผมก็จะถ่ายแบบอย่างเงี้ยแบบไม่ชัดอะเพราะว่ามันก็บางทีเนี่ยผมเปิดหลายรูปแล้วมันก็ไม่ค่อยดีมันก็สู้รูปเดียวไม่ได้นะเมื่อทายไปไหนๆก็ทำแล้ว
ส้นวาสนาเนี่ยจะมีเส้นค้ำหลายเส้นเส้นวาสนานี่เกิดมีเส้นหนึ่งที่มาจากเนินสุขตรงนี้เป็นเส้นที่ลากมาอันนี้เป็นเหมือนกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานที่ลากมาจากเนินสุขอาจจะทำเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้หรือกับเพื่อนฝูงก็ได้ใช่ไหมแต่เส้นวาสนาเนี่ยจะมีเส้นค้ำมีเส้นค้ำมีเส้นค้ำมาค้ำเส้นวาสนาค้ำค้ำชูนะค้ำค้ำจุนนะเป็นแบบเนื้อตามนี้นะฮะเป็นเส้นวาสนาที่เป็นเส้นวาสนาโค้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วเส้นเนี่ยมันก็จะมาค้ำจะเห็นได้ว่ามีเส้นวาสนาค้ำหลายครั้งมีเส้นมีเขาเรียกว่าวาสนาประถมเขาเรียกว่ามีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมากมีคนช่วยเหลือเยอะชีวิตเนี่ยชีวิตเขาเรียกว่าเส้นคุณหนูส่วนมากมาชีวิตจะไม่ลำบากจะลำบากน้อยเพราะว่ามีคนช่วยเหลือบานนะฮะเพราะว่าค้ำต้องสามเส้นแล้วเส้นวาสนาเนี่ยจะมีเส้นเดินทางมันรูปมันก็ห่วยแตกผมก็ต้องเปิดดูหลายรูปเพราะว่ามันมองเส้นไม่เหมือนกันไงอย่างว่านะคุณก็ไม่อาถ่ายรูปเข้ามาผมทักไปหลายครั้งนะตรงนี้ก็จะต่อกับเส้นเดินทางตรงนี้จะเป็นเส้นเดินทางการงานไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางชีวิตมีการเดินทางเส้นเดินทางเป็นเส้นยาวและอย่างคุณอายุยังน้อยอายุ23เวลาทายเนี่ยมันจะผิดเยอะไอ้พวกที่เข้ามาดูอายุน้อยๆเนี่ยมันจะดูยากมันคือเรียกว่าชีวิตเหมือนได้คายออกจากหลอดมันก็เลยประมาณว่าไปพวกเส้นพวกนี้มันจะเฉลยได้น้อยเส้นวาสนาก็จะเป็นเส้นค้ำมาค้ำเส้นวาสนาผมทำคลิปใหม่เลยดีกว่านะทำใหม่หมดเลยดีกว่า